สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการขากูรูไวเศรษฐีนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับเทปนี้ผมอยู่กับ Ranger XL Plus นะครับคุณผู้ชมซึ่งจะพูดว่าหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็น Ranger XL Plus ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะครับซึ่ง XL Plus ก่อนหน้านี้หน้าตามันจะเป็นอีกแบบนึงเพราะนั้นวันนี้ขออนุญาต cover ในรุ่น2018ขึ้นมาแล้วกันนะครับประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือนี่เลยฮะรีโมทอันล็อกที่นิ้วผมชี้นะครับคุณผู้ชมฟังก์ชันนี้มีมาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ Ford แต่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นชินในรุ่นที่มีกุญแจรีโมทซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเจ้าของรถสามารถตั้งค่าให้ประตูเราเนี่ยเปิดได้บานเดียวเฉพาะบานคนขับได้ด้วยการที่กดเข้าไปเลือกDriver First นะครับซึ่งมันจะมีเมนูย่อยก็คือ Driver First กับ Outdoor แต่พอเป็นกุญแจแบบไขที่ไม่มีรีโมทในรุ่น XL หรือว่า XL Plus เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยพอเราปลดล็อกประตูฝั่งคนขับแล้วอีก3บานมันไม่ยอมเปิดอาจจะไม่สะดวกก็ได้เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีใช้งาน Driver First ในกรณีที่กุญแจไม่มีรีโมทนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรสำหรับฟังก์ชันเปิดประตูได้บานเดียวเฉพาะบานคนขับก่อนที่เราจะไปลองรุ่นที่ไม่มีรีโมทนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนว่าฟังก์ชัน Driver First หรือว่าระบบปลดประตูบานเดียวเฉพาะบานคนขับเนี่ยมันใช้งานกันอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเปิดใช้ฟังก์ชันนี้นะฮะคุณผู้ชมปลดล็อกครั้งเดียวมันจะเปิดได้เฉพาะบานคนขับนะครับอีก3บานมันจะเปิดไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นรุ่นแคปก็คือประตูฝั่งตรงข้ามผู้โดยสารเนี่ยจะเปิดไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราใช้กุญแจรีโมทมันก็ง่ายเราแค่ดับเบิลคลิกปึ๊บดับเบิลคลิก2ครั้งก็จะเปิดได้ทุกบานถ้ากดล็อกครั้งเดียวเปิดได้บานเดียวเฉพาะบานคนขับถ้ากดล็อก2ครั้งก็จะเปิดได้ทุกบานนี่คือกรณีที่มันมีรีโมทเพราะนั้นหลายคนอาจจะงงว่าถ้าเกิดเราใช้รุ่นที่ไม่มีรีโมทอย่างเช่นรุ่น XL นะครับหรือว่า XL Plus มันจะใช้งานอย่างไรในเมื่อหน้าจอมันดันมีฟังก์ชัน Driver First มาให้ด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันครับสำหรับวิธีใช้ฟังก์ชัน Driver First ในกรณีที่กุญแจไม่ได้มีรีโมทนะครับก็ลักษณะคล้ายกันแต่เปลี่ยนจากการกดปุ่มที่รีโมทเป็นการปลดล็อก2ครั้งแทนวิธีการเดี๋ยวดูกันครับถ้าเราปลดล็อกครั้งเดียวนะครับปึ๊บเปิดได้เฉพาะบานคนขับนะครับอีก3บานจะเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็แค่ปลดล็อกอีก1ครั้งนะฮะปึ๊บมันก็จะเปิดประตูบานหลังได้ทันทีหรือถ้าเป็นรุ่นแคปก็จะเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารได้ทันทีนะครับเดี๋ยวทวนใหม่อีกรอบปึ๊บคุณผู้ชมต้องเว้นจังหวะให้เขาเน่งๆนะฮะถ้าจะเปิดทุกบานคุณผู้ชมต้องทำอย่างนี้ปึ๊บปล่อยแล้วก็อีก1ครั้งมันก็จะเปิดได้ทุกบานบานหลังก็เปิดได้บานหน้าก็เปิดได้แต่ถ้าคุณผู้ชมจะเปิดเฉพาะบานเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวคุณผู้ชมก็ครั้งเดียวครับปึ๊บก็เปิดได้เฉพาะบานคนขับบานอื่นก็เปิดไม่ได้ฝั่งตรงข้ามก็เปิดไม่ได้ไม่ต้องกังวลว่าขโมยกระโจนจะเข้ามาจี้ปล้นเราในขณะที่เราเปิดประตูรถนั่นเองนะครับเพราะนั้นชวนกันอีกรอบครั้งเดียวเปิดได้เฉพาะบานคนขับถ้า2ครั้งปึ๊บจะเปิดได้ทุกบานนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Driver First หรือว่า Driver Door นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ทุกๆช่องทางสะดวกแล้วแต่จะสะดวกช่องทางไหนสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ